ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับที่เข้ามาถามนะครับในเรื่องของการตั้งรอบพิคเคิร์ฟกับโฮนนะครับให้เท่ากันนะครับก็คือปัญหาก็คือว่าฮอของเพื่อนๆเนี่ยก็คือบินอยู่ธรรมดาปกติแหละแล้วพอสับโฮนปุ๊บเนี่ยฮอมันดีขึ้นไปเองเลยนะฮะฮอมันดีขึ้นไปเองโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในส่วนของโฮนกับพิคเคิร์ฟโฮนพิคเคิร์ฟกับโฮนพิคเคิร์ฟกับนอร์มอนพิคเคิร์ฟเนี่ยมันต้องดูยังไงนะฮะมันจะต้องเท่ากันนะครับก็กับรีโมท Radio Link AT9S นะครับก็ไปที่คำว่าโฮนเดี๋ยวนี่ครับถ้าท่านเคิร์ฟนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับเอ้านี่ครับอันนี้ในส่วนของรอบนอร์มอนนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวโทษทีนะฮะพิทเคิร์ฟนะครับพิทเคิร์ฟโทษทีอันนี้มันทัชเทนเคิร์ฟนะครับนะครับนอร์มอนนะครับก็จะเป็นลบ100ลบ50 25 0บวก25บวก50 100ตอนนี้มาดูในส่วนของโฮนนะครับไอเดน1ไอเดน2ไอเดน1ไอเดน2นี่ครับโฮนนี่ครับโฮนนี่ครับก็ต้องเท่ากันนะครับลบ100ลบ50ลบ25 0 25 50 100นะครับอันนี้คือโฮนในส่วนของพิทเคิร์ฟนะครับต้องเท่ากันนะฮะนะครับตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็น0 25 37 50 65 7500นะครับตอนนี้มาดูนอร์มอนนะครับสังเกตว่าจะไม่ต่างกันเลยนะครับทั้งไอเดน1ไอเดน2นะครับต้องเท่ากันให้หมดนะครับนี่ครับเวลาที่เพื่อนๆเล่นฮออยู่ฮอบินอยู่เงี้ยแล้วสับโฮนหรือว่าสับไอเดนอะไรเงี้ยแล้วฮอมันดึ๋งดังขึ้นลงนะฮะเพื่อนๆต้องมาเช็คตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้ต้องเท่ากันนะฮะเท่ากันทุกอันเลยนะครับทั้งโฮนทั้งนอร์มอนไอเดน1 2 3นะครับโอ้เห็นมั้ยนอร์มอนสังเกตว่าผมหมุนตรงนี้เปลี่ยนไปเนี่ยตรงนี้จะไม่เปลี่ยนค่าเลยนะครับจะเท่ากันหมดนะครับก็ลองดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เล่นรีโมทตัวนี้อยู่นะครับถ้าผิดพลาดบางประการใดหรือว่าคิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์ก็แล้วแต่ท่านนะฮะสำหรับในคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ